บายดีพบกับ LT Vision ลดสินค้าลาวจีนติดยาวกว่า50กิโลเหตุด่านแออัดสกัดโควิดเข้าจีนปัญหารถสินค้าลาวติดรอคิวข้ามด่านบ่อเต็นเพื่อไปยังจีนยังไม่คลี่คลายนะครับล่าสุดหางแถวยาวกว่า50กิโลเมตรข้ามมาถึงเมืองนาม่อแขวงอุดมไซทางการลาวเตรียมเจรจาจีนขอเปิดช่องทางขนส่งสินค้าเพิ่มที่เมืองสิงห์พงสาลีและเปิดให้เดินเรือสินค้าแทนข้ามแม่น้ำโขงโดยแผนกโยคาธิการและขนส่งแขวงอุดมไซได้มีหนังสือแจ้งการให้รถบรรทุกจากทุกแขวงที่จะเดินทางผ่านสาย13เหนือเข้ามาในพื้นที่แขวงอุดมไซเพื่อนำสินค้าไปยังชายแดนลาวจีนที่เมืองบ่อเต้นแขวงหลวงน้ำทาหรือไปยังชายแดนลาวไทยที่แขวงบ่อแก้วให้ระงับการเดินทางไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเหตุผลเนื่องมาจากยังคงมีปริมาณรถบรรทุกที่จอดรอข้ามแดนบ่อเต้นเพื่อเข้าไปส่งสินค้าในฝั่งจีนอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีรถติดสะสมตั้งแต่หน้าด่านบ่อเต้นลงตามถนนสาย R3A และเลยเข้ามา3แยกนาเตยเข้ามายังถนนสาย13เหนือตั้งแต่3แยกนาเตยจนถึงบ้านปางทองเมืองนาม่อแขวงอุดมไซทำให้การจราจรบนถนนสาย13เหนือติดขัดอย่างมากจนรถบรรทุกชนิดแทบจะเคลื่อนตัวไม่ได้คิดเป็นระยะทางที่ติดรวมกว่า50กิโลเมตรดังนั้นแผนกโยธาธิการขนส่งแขวงอุดมไซจึงจำเป็นต้องห้ามไม่ให้รถบรรทุกขนสินค้าผ่านเข้ามาในพื้นที่แขวงอุดมไซไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ครับเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทาเพิ่งมีหนังสือแจ้งการส่งไปถึงหัวหน้าห้องการแขวงทั่วประเทศห้ามรถบรรทุกที่ต้องการจะนำสินค้าข้ามไปส่งยังฝั่งจีนผ่านบ่อเต็นเข้ามาในพื้นที่แขวงหลวงน้ำทาเป็นการชั่วคราวเพื่อขอเวลาแก้ไขปัญหารถจอดรอสะสมค้างอยู่เป็นจำนวนมากให้คลี่คลายลงไปได้เสียก่อนโดยรถบรรทุกสินค้าทั่วไปห้ามเข้าทันทีในวันที่ประกาศก็คือกลางเดือนที่ผ่านมาส่วนรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรห้ามเข้าตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วครับด่านบ่อหันในฝั่ง12ปันนาของจีนเพิ่งเปิดให้รถบรรทุกจากลาวเข้าไปส่งสินค้าในประเทศจีนได้อีกครั้งเมื่อต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาหลังจากปิดยาวนานกว่า1เดือนตั้งแต่วันที่27ตุลาแต่เนื่องจากผู้ขับรถบรรทุกสินค้าของลาวติดเชื้อโควิด-19หลังเปิดด่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองบ่อหันได้ตรวจตรารถและคนขับรถบรรทุกทุกคันอย่างเข้มงวดเพราะเป็นห่วงสถานการณ์โควิด-19ในฝั่งลาวที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวันโดยมีการจำกัดจำนวนรถบรรทุกจากลาวที่จะข้ามด่านเหลือเพียง150คันต่อวันเท่านั้นด่านบ่อเต็นบ่อหานเป็นประตูการค้าสำคัญระหว่างจีนกับลาวและไม่เพียงสินค้าของลาวเท่านั้นครับที่ใช้ช่องทางนี้สำหรับในการส่งสินค้าเข้าไปขายในจีนและสินค้าจากประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือก็ต้องอาศัยช่องทางนี้เพื่อส่งข้าวไปขายในจีนด้วยเช่นกันโดยรถบรรทุกสินค้าของไทยจะข้ามแม่น้ำโขงเข้าลาวที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นจะใช้ถนนสาย R3A จากเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วขึ้นไปยังด่านบ่อเต็นระยะทางกว่า230กิโลเมตรแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ำทาระบุครับว่าโดยปกติรถบรรทุกจากฝั่งลาวที่ข้ามด่านบ่อเต็นบ่อหานเพื่อเข้าไปส่งสินค้าในจีนมีปริมาณวันละ350คันการที่ด่านบ่อหานจำกัดจำนวนรถข้ามด่านได้เพียงวันละ150คันทำให้มีรถส่วนเกินที่ต้องจอดรอคิวอยู่บนถนนสาย R3A อย่างน้อยวันละ200คันจนเกิดการคับข้างติดสะสมตลอดแนวลงมาจนถึง3แยกนาเตยจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน R3A กับถนนสาย13เหนือที่อยู่ห่างจากด่านบ่อเต็นกว่า20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามครับตั้งแต่แขวงหลวงน้ำทาสั่งห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสถานการณ์รถติดสะสมจากหน้าด่านบ่อเต็นลงมาตามถนนเส้นหลักของลาวก็ยังไม่คลี่คลายครับและลามข้ามแขวงในพื้นที่แขวงอุดมไซจนแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอุดมไซจำเป็นต้องสั่งห้ามรถบรรทุกเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมอีกครั้งและหลังจากที่ทางการของลาวได้ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปริมาณรถคับข้างหน้าด่านชายแดนบ่อเต็นบ่อหานเป็นการเฉพาะนะครับที่โรงแรมจิ่งหลานเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามแขวงหลวงน้ำทาที่ประชุมได้พิจารณาตัวเลขและปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรจากบางแขวงของภาคเหนือของลาวเข้าไปในจีนโดยได้พิจารณากำหนดแนวทางระยะสั้นและระยะยาวครับโดยให้เพิ่มจำนวนพนักงานขับรถที่ผ่านการตรวจแล้วว่าไม่พบเชื้อแล้วก็เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่บริเวณหน้าด่านรวมถึงเจรจากับฝั่งจีนขอเพิ่มจำนวนรถที่สามารถข้ามด่านไปได้ในแต่ละวันท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้บอกครับว่าข้อเสนอที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำไปรายงานต่อรัฐบาลและนำไปพิจารณาเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการค้าทั่วประเทศครั้งที่4ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมนี้ครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้า
สบายดี